ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงพรหมัญญะและประโยชน์แห่งพรหมัญญะแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังเรื่องนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายพรหมัญญะเป็นไฉนอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8นี้แลคือความเห็นชอบความดำริชอบเจรจาชอบทำการงานชอบเลี้ยงชีพชอบความพยายามชอบความระลึกชอบความตั้งใจชอบนี้เรียกว่าพรหมัญญะดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ประโยชน์แห่งพรหมัญญะเป็นไฉนความสิ้นราคะความสิ้นโทสะความสิ้นโมหะนี้เรียกว่าประโยชน์แห่งพรหมัญญะ